เทคนิคเปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำและประหยัดค่าไฟแอร์ทำง่ายๆเปิดแอร์โหมดคูลปรับระดับไปที่26องศาปรับแฟนหรือพัดลมไปให้สุดหรือระดับ5ปรับพัดลมไปให้สุดเพื่อปรับอุณหภูมิในห้องให้เย็นลงประมาณ1ชั่วโมงผ่านไป1ชั่วโมงให้ปรับพัดลมลงมาอยู่ที่เบอร์2ตอนแรกๆอาจจะเย็นน้อยหน่อยเดียวสักพักความเย็นจะกระจายทั่วห้องทำแล้วได้ผลจริงห้องเย็นสบายแถมไฟค่าแอร์ก็ไม่เพิ่มขึ้นเปิด26องศาตอนกลางวันอย่าเปิดหน้าต่างเดี๋ยวความร้อนจะเข้ามาในห้อง